โสศักดิ์สิทธิ์กล่องเสียงอักเสบเฉียบพลันแพทย์สั่งพักงานงดใช้เสียงแห่เป็นห่วงโสศักดิ์สิทธิ์กล่องเสียงอักเสบเฉียบพลันแพทย์สั่งพักงานงดใช้เสียงฝากถึงแฟนๆดูแลตัวเองระวังเรื่องฝุ่นและอากาศทำเอาแฟนๆเป็นห่วงกันไม่น้อยหลังต้นสังกัดของนักร้องนักแต่งเพลงหนุ่มมากฝีมือโสศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์ประกาศแจ้งข่าวอาการป่วยซึ่งต้องพักงานและงดใช้เสียงเป็นเวลา6วันทั้งนี้โสได้โพสต์ประกาศดังกล่าวเนื้อหาว่าทางต้นสังกัด TRUETONE Entertainment ขอแจ้งให้ทราบว่าโสศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์มีอาการไอและเสียงหายจึงได้ไปทำการตรวจร่างกายเมื่อวันที่10มกราคม2567ซึ่งพบว่ากล่องเสียงอักเสบเฉียบพลันแพทย์จึงสั่งให้พักงานและงดใช้เสียงเป็นเวลา6วันจึงทำให้ไม่สามารถทำการแสดงในงาน Bangkok Bank M Road Show ในวันที่13มกราคม2567ที่เดอะมอลล์โคราชได้ขออภัยทางผู้จัดงาน Bangkok Bank M Road Show รวมถึงแฟนเพลงและผู้ที่เกี่ยวข้องที่รอชมมาณที่นี้พร้อมเขียนแคปชั่นระบุว่าขออภัยนะครับคุณหมอบอกว่าช่วงนี้คนเป็นกันเยอะอากาศและฝุ่นก็มีส่วนดูแลตัวเองกันด้วยนะครับขอบคุณภาพไอจีท้อศักดิ์สิทธิ์หวังปาฏิหาริย์กุ้งสุทธิราชเผยน้องสาวยังวิกฤตไม่ฟื้นสมองบวมหมอทำเต็มที่แล้วดูวันต่อวันน้องกลับมานะเรามีกันแค่สองคนหวังปาฏิหาริย์กุ้งสุทธิราชขาดเสาหลักคือพ่อไปแล้วน้ำตาไหลเผยอาการนางเอกลิเกดังน้องสาวยังวิกฤตไม่ฟื้นสมองบวมหมอทำเต็มที่แล้วดูวันต่อวันหลังจากวิรดาวงเทวันนักร้องสาวและนางเอกลิเกน้องสาวกุ้งสุทธิราชวงเทวันป่วยไข้เลือดออกชนิดรุนแรงช็อกหมดสตินานกว่า13วันแล้วล่าสุดวันนี้วันที่11มกราคม67กุ้งสุทธิราชแถลงอาการน้องสาวว่าติดเชื้อไข้เลือดออกชนิดรุนแรงเท่าที่รู้น้องไปเล่นลิเก2ที่คือที่อัมพวาที่ชัยนาทจากนั้นทราบว่าน้องมีอาการเป็นไข้ปวดท้องเขาก็คิดไปเองว่าเขาเป็นที่มดลูกหรือเปล่าติดเชื้อหรือเปล่าก็มาถามหายาที่ผมเมื่อวันที่23ธันวาคมผมก็ให้ไปหาหมอดีกว่าจากนั้นแยกย้ายเขาไปอยู่ราชบุรีเขาเริ่มมีไข้สูงเขาซื้อยาลดไข้มากินเองดีขึ้นจน26เขาเริ่มไม่ค่อยไหวมีไข้ปวดท้องปวดตัวเลยไปหาหมอคลินิกฉีดยามา2เข็มเดินไม่ไหวเขาหัวใจเต้นช้าความดันตกวันที่27ไข้ทรงทั้งวันช่วง 30-31หนึ่งต้องไปทำงานหลายที่นัดมาที่บ้านขึ้นรถไปด้วยกันเขายังดูปกติห่มผ้าบอกหนาวมากจนตี3คนดูแลพาน้องไปโรงพยาบาลปวดท้องมีไข้ไปรบเอกชนตอนเช้าวิดีโอคอลไปน้องตัวสั่นมากผ้าห่ม 4-5 ผืนเอาไม่อยู่ไปเยี่ยมเขาหลับอยู่ก็กลับออกมาคนดูแลโทรมาบอกเรียกปลุกน้องเท่าไหร่ไม่ตื่นตาลอยและมีอาการเหมือนชักสำลักมีน้ำลายออกมาใจไม่ดีแล้วตอนตี3ที่เข้าไปโรงพยาบาลเจาะเลือดบอกเป็นไข้เลือดออกหลังน้องช็อกหมดสติแพทย์ให้ใช้ท่อช่วยหายใจความดันต่ำมาก 60-30 ให้ยากระตุ้นความดันก็ยังไม่ดีน้องก็ยังไม่รู้สึกตัวตั้งแต่ตอนนั้นจะย้ายโรงพยาบาลก็ติดที่หัวใจยังไม่ดีเสี่ยงต่อการเคลื่อนย้ายจนย้ายได้บ่ายวันที่31มาที่โรงพยาบาลบำรุงราชแพทย์ช่วยกันปรึกษาหัวใจเต้นอยู่แค่ 20% ต้องทำบอลลูนหัวใจ CT สแกนสมองบวมด้วยหัวใจเต้นดีขึ้นแต่ยังไม่รู้สึกตัวส่วนเชื้อไข้เลือดออกเดงกี่สายพันธุ์แรกถ้าเป็นเด็กจะไม่หนักแต่ผู้ใหญ่จะหนักมากด้วยน้องอาจจะกินยามาหาหมอช้าทำให้โรคนี้หนักประกอบกับติดเชื้ออย่างอื่นด้วยเลยทำให้หนักมากถึงขั้นวิกฤตน่าจะมี 5% ของคนที่จะหนักขนาดนี้อาจารย์หมอระดมทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ทำพลาสมาแยกน้ำเหลืองเอาเชื้อโรคทิ้งฟอกให้เลือดดีที่สุดทำอยู่2ครั้งก็ยังไม่ฟื้น
ม่านตาก็ยังไม่ตอบสนองรักษาตามที่ควรจะทำทุกอย่างนะเวลานี้ผลความดันถอดเอาเครื่องบอลลูนออกหัวใจยังเต้นที่ 35% ทำ MRI ผลไม่ค่อยดีสมองน่าจะขาดเลือดแนวทางระบบหัวใจดีขึ้นไม่ได้ใช้เครื่องแล้วเต้นได้ 50% แล้วไตปอดตับยังดีมีติดเชื้อบ้างที่หนักอยู่ที่สมองยังไม่รู้สึกตัวหมอพยายามทำทุกอย่างโดยข้อมูลหมอแจ้งว่าคนไข้มารบโดยไม่รู้สึกตัวอาการไข้เลือดออกชนิดรุนแรงขณะนี้คนไข้ยังไม่รู้สึกตัวยังใส่ท่อช่วยหายใจโดยรวมอาการยังอยู่ในภาวะวิกฤตและมีภาวะแทรกซ้อนทีมแพทย์ต้องคอยมอนิเตอร์ใกล้ชิดอัปเดตอาการให้ญาติทราบวันต่อวันกุ้งน้ำตาคลอตาแดงกล่าวว่าเราไม่หมดกำลังใจทำทุกวิถีทางขอบคุณคุณหมอดูแลทำกันอย่างเต็มที่ส่วนพวกเราที่จะทำได้คือทำบุญรวมทั้งแฟนๆที่รู้จักและรักน้องก็ส่งบุญทำบุญมาให้นะให้น้องหายให้น้องฟื้นแม่ก็โกนหัวบวชส่งบุญให้น้องเราไม่รู้เปอร์เซ็นต์จะหายได้ขนาดไหนจะรู้สึกตัวได้ขนาดไหนทุกอย่างเรายังมีความหวังตอนนี้หวังปาฏิหาริย์ร้องไห้แค่น้องตอบสนองแค่นั้นก็ดีใจแล้วคุณหมอทำเต็มที่มากเรายังไม่หมดหวังคุณหมอก็ยังไม่หมดหวังเขาจะประชุมกันทุกวันว่าวันนี้จะทำยังไงบ้างให้น้องฟื้นกลับมาได้ก็บอกให้น้องกลับมานะเราตัวติดกันตลอดมีแค่สองคนพี่น้องเล่นลิเกด้วยกันมาตลอดเขาเป็นนักร้องไม่กี่เพลงเป็นนางเอกลิเกที่มีพี่คอยประคองอยู่ข้างๆตลอดเวลาเขาไม่เคยท้อป่วยยังไลฟ์ขายของเราขาดเสาหลักคือพ่อไปแล้วหวานเจี๊ยบแม่แตงโมโชว์หอมแก้มหนุ่มกัญชัยกลางรายการหวานเจี๊ยบเกินร้อยให้อภัย 100% เปิดช็อตเด็ดแม่แตงโมหอมแก้มคืนดีหนุ่มกัญชัยกลางรายการในรอบ2ปีทำเอากรี๊ดลั่นทั้งสตูดิโอเรียกได้ว่าโมเมนต์ที่แฟนๆต่างรอคอยหลังบุคคลที่ชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างมากอย่างคุณแม่พนิดาสิริยุทธโยธินหรือแม่แตงโมออกมาเคลียร์ประเด็นดราม่าปัญหากับอดีตที่ปรึกษากฎหมายจนถึงขั้นต้องเปลี่ยนตัวทนายความผ่านโหนกระแสที่มีหนุ่มกัญชัยพิธีกรดังดำเนินรายการอ่านต่อเจอหน้าในรอบ2ปีกัญชัยเคลียร์ใจแม่แตงโมเผยปมโกรธจัดไม่ขอออกรายการงานนี้ซีนสุดท้ายของรายการกับมีช็อตหวานเกิดขึ้นเมื่อหนุ่มกัญชัยมีโอกาสเคลียร์ใจกับแม่แตงโมในรอบ2ปีที่ก่อนหน้านั้นเคยมีเรื่องบาดหมางทำให้ทั้งคู่โกรธกันจนคุณแม่ไม่ขอออกรายการอีกแต่สุดท้ายพิธีกรยอมเอ่ยปากขอโทษเพราะไม่อยากให้คุณแม่โกรธแถมขอให้คุณแม่หอมแก้มเจ้าตัวหน่อยซึ่งทางด้านคุณแม่ไม่รอช้าก็จัดให้ตามคำขอหอมแก้มฟอดใหญ่ทำเอากรี๊ดลั่นกันทั้งสตูดิโอเลยทีเดียวที่มารายการโหนกระแส